ฟรินเบกกี้ทะยานสู่อวกาศกับภาพยนตร์ Uranus 2324 Uranus VELC URVE Studio เตรียมเสิร์ฟความฟินคู่จิ้นฟรินเบกกี้ทะยานสู่อวกาศกับภาพยนตร์ Uranus 2324 Uranus แฟนคลับเตรียมฟินคู่จิ้นขวัญใจมหาชนฟรินเบกกี้พร้อมกับบทบาทใหม่ให้ได้กรี๊ดสนั่นทะยานไปถึงอวกาศกับผลงานใหม่ที่ใหญ่และปังกว่าเดิมบนจอเงินกับภาพยนตร์เรื่องแรก Uranus 2324Uranus แนวโรแมนติกแฟนตาซีที่ถ่ายทอดเรื่องราวของโลกคู่ขนานดำดิ่งสู่ว่วงทะเลลึกและไกลสุดขอบจักรวาลเรื่องแรกของไทยความรักจะนำทางเราให้มาเจอกันวางแผนเตรียมเข้าฉายในปี2024ฟรินเบกกี้ผลงานของ VELC URVE Studioค่ายหนังน้องใหม่ที่มาพร้อมประสบการณ์ที่ตั้งเป้าเป็นผู้นำมั่นใจจะยกระดับและเพิ่มมิติใหม่ให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์ของไทยไปสู่ระดับโลกภายใต้การดูแลของบอสคีตวัฒน์ชินโคตร CEO and Executive Producer และเจมส์ธนดล นวลสุด CCO and Director ที่มาพร้อมรางวัลการันตีผู้อยู่เบื้องหลังภาพยนตร์ซีรีส์ชื่อดังและโฆษณาอาทิเช่นซีรีส์ Finding the Rainbow สุดท้ายที่ปลายรุ้ง VIU ภาพยนตร์เรื่องละติจูดที่6 School Tale The Series Netflixและอีกมากมายฟรินเตรียมพบกับการเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์เรื่อง Uranus 2324 Uranus ที่นำแสดงโดยฟรินสโรชาจันกิมฮะและเบกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตรองรวมถึงโปรเจกต์สุดปังอีกมากมายภายใต้ VELC URVE Studio ในงานแถลงข่าวเปิดตัวโปรเจกต์ VELC URVE 2023 New Space Press Conference วันอาทิตย์ที่วันที่20สิงหาคม2566ณลานเซ็นทรัลคอร์ทศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ตั้งแต่เวลา 12:30 นเป็นต้นไปเบกกี้ฟรินเบกกี้อูเรนัส 2324 Wellcurve Studio กกต.ปกรณ์ข้องใจถามจุดมีไว้ทำไม2เดือนแล้วยังไม่ได้นายกลั่นยินดีรับทัวร์แสวงตอบชัดกกต.มีไว้ทำไมเชื่อคนถามแค่เพราะไม่พอใจยันหน้าที่ทำการเลือกตั้งให้สุจริตยอมรับไม่พอใจการจัดการปี66เผยเรื่องร้องเรียนยุบพรรคยุติแล้ว111เรื่องกกต.ปกรณ์ถามกลับจุดมีไว้ทำไม2เดือนแล้วยังไม่ได้นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่18สิงหาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกโดยนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งรุ่นที่13พ.ต.ส.13จัดอภิปรายหัวข้อกกต.มีไว้ทำไมนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.กล่าวตอนหนึ่งว่าคำถามว่ากกต.มีไว้ทำไมนั้นได้ฟังมาตั้งแต่ปี2562เข้าใจว่าเป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบแต่เป็นคำถามที่แสดงความรู้สึกผิดหวังไม่ชอบใจโกเกตซึ่งที่ผ่านมาเราไม่ค่อยมีเวทีอธิบายและในการเลือกตั้งปี2566ก็ยังมีคำถามลักษณะนี้ทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งสำหรับหน้าที่กกต.อันดับแรกเลยคือทำให้การเลือกตั้งสุจริตยุติธรรม 2. ให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขทั้งนี้เพื่อทำให้บ้านเมืองดีการเมืองดีอย่างไรก็ตามกกต.ทำเพียงคนเดียวไม่สำเร็จหากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกคนการเมืองมีปัญหามานานกว่า20ปีไม่ได้เดินไปสู่จุดที่เราออกแบบว่าอยากจะไปยังมีผู้เล่นคือพรรคการเมืองและผู้สมัครเจ
จึงต้องอาศัยคนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการเมืองให้ไปข้างหน้าสำหรับการเลือกตั้งที่ผ่านมาผมพอใจระดับหนึ่งแม้มีปัญหาระหว่างการเลือกตั้งซึ่งไม่รู้ว่าเกิดจากกฎหมายหรือตัวเราเองปี2562ได้รับผลกระทบเรื่องความเชื่อถือรวมถึงปี2566ที่คิดว่าดีขึ้นและจะเดินหน้าพัฒนาให้ดีเพื่อไม่ให้ประชาชนมองว่าเราบกพร่องนายแสวงกล่าวเลขาธิการกกต.กล่าวว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมายอมรับว่าส่วนตัวรู้สึกพอใจระดับหนึ่งมีปัญหาระหว่างทางเกิดขึ้นครั้งที่แล้วมีร้องเรียนเข้ามานับพันเรื่องแต่ทุกวันนี้บางจังหวัดไม่มีเรื่องร้องเรียนเลยทั้งที่เป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันรุนแรงจึงคิดว่านี่เป็นสัญญาณบวกที่ดีในการพัฒนาการเมืองและต้องหาวิธีทำให้เกิดพื้นที่ที่คนสามารถอยู่ร่วมกันได้แม้จะมีความเห็นต่างกันผมเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นคนแรกที่จะเสนอให้ยุบพรรคซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้คนร้องยุบพรรค135เรื่องพิจารณาเสร็จยกไปแล้ว111เรื่องที่เหลืออยู่ระหว่างพิจารณาแต่ฝ่ายการเมืองเอาไปพูดว่าจะมีการยุบพรรคเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพราะเราพิจารณาตามกฎหมายถ้าเราทำผิดกฎหมายเราจะโดนซึ่งพรรคที่ถูกร้องยุบพรรคส่วนใหญ่ก็เป็นพรรคใหญ่นายแสวงกล่าวด้านนายปกรณ์มหันนบกกต.กล่าวว่าในการเลือกตั้งปี2562มีปัญหาบัตรเขย่งจำนวนมากปัญหาคะแนนเขย่งมีปัญหาการประกาศผลหน้าหน่วยเลือกตั้งการมารวมคะแนนของเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและเลือกตั้งล่วงหน้าที่เขตแต่ปี66ไม่มีปัญหาเหล่านี้แต่อาจมีปัญหาเรื่องนับผิดพลาดจำนวน40หน่วยจาก 90,000 กว่าหน่วยนั้นคือสิ่งที่เราได้พัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นการเลือกตั้งปี66เราได้ดำเนินการมาตามระยะเวลาที่กำหนดถูกต้องซึ่งจำนวนคนที่เราใช้ทำงาน1ล้านคนใช้งบประมาณ 6,000 ล้านบาทพูดกันมากว่ากกต.มีไว้ทำไมใช้เงินไป 6,000 ล้านซึ่งเงินที่เราใช้บริหารจริงๆมันไม่มากแต่ภาพรวมมันเป็นเช่นนั้นก็ไม่มีประโยชน์จะต้องทำความเข้าใจให้กับคนที่ซึ่งมีอคติกับเราแต่เป็นอย่างที่สว.ท่านได้พูดว่าเราต้องแก้ไขปรับปรุงนายปกรณ์กล่าวอีกว่าหลังจากที่เราเลือกตั้งต้องประกาศผลภายใน60วันซึ่งเราก็ทำแล้วนี่เกือบ2เดือนแล้วที่เราประกาศผลก็อยากจะถามว่าจุดมีไว้ทำไมเลือกนายกรัฐมนตรีได้แล้วหรือยังสิ่งที่อยากทำความเข้าใจว่าในการเลือกตั้งปี62ไม่มีการแจ้งจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าถือหุ้นทุกประเด็นเรายินดีแก้ไขปรับปรุงนี่คือสิ่งที่เราอยากชี้ว่าเรายินดีที่จะรับกระสุนและเตรียมน้ำไว้ให้รถทัวร์